สวัสดีครับเจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันตอนเช้าวันเสาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็คือก็จะเป็นของลูกค้านะครับส่งมาให้ซ่อมให้เสร็จนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมเพื่อนๆกันเลยนะครับพอดีเมื่อวานก็ยุ่งหลายอย่างนะฮะก็เลยไม่ได้ทำการแกะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาชมก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะจะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะตรงไหนดีเนี่ยแพ็คมาอย่างดีเลยเนี่ยแกะตรงไหนนะฮะอ่ะแกะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวไม่ค่อยว่ากันใหม่แต่ที่แน่ๆก็คือต้องเป็นฮอลิคอปเตอร์แน่นอนนะครับกล่องมาอย่างดีเลยนะครับจะกล่องแบบนี้ผมไม่เคยเห็นนะดีก็ดีเหมือนกันนะกล่องอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับมันใส่ฮอใส่รีโมทอะไรได้หมดเลยนะครับอ๋อเป็นฮอนี่ครับ KDS นะครับเป็นฮอ KDS เดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันเลยนะฮะอันนี้เป็น KDS DFC เป็น DFC นะครับเป็น DFC กล่อง K bar นะครับก็ยกพีซเป็นของ KT ก๊อปนะครับตัวอันนี้ตัวละรู้สึกว่าจะตัวประมาณสักร้อยหรือ90บาทเนี่ยแหละฮะผมจำไม่ได้ไม่ได้ซื้อนานแล้วกันหางก็เป็น KT ก๊อปนะครับตัวนี้มอเตอร์ก็เป็นลูกเล็กนะฮะลูกเล็กอันนี้เอาไว้บินแบบเฉิ่มๆบินแบบฮอปฝึกบินได้นะครับอันนี้ผมที่ผมเห็นก็จะมีบูมนะครับเป็นรอยนะครับเป็นรอยตรงนี้เหมือนเบสมาตีนะฮะอันนี้ที่ส่งมาเนี่ยก็คือก็จะมีตัวลำนะครับแล้วก็รีโมทนะครับอ๋อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนบูมด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าส่งบูมมาให้นะครับก็แล้วก็มีรีโมทนะครับรีโมทนะครับไม่มีแบตนะฮะอ๋อแบตไม่ได้ใส่มานะครับก็อันนี้ก็เป็นคานุปี้นะครับคานุปี้นะครับของมันเลยนี่ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่แบตเตอรี่ใช้2,200แน่นอนเลย3เซลล์จริงๆด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็เห็นสภาพก็คือตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวโอ้ผมที่ผมดูละสายพานหย่อนนะฮะสายพานมันหย่อนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องทำการเซตนะครับก็คอยติดตามชมนะครับสำหรับลำนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวในเรื่องของการเซตด้วยนะครับก็รอชมคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าใช้กล่องเคบาร์นะครับเคบาร์เหลืองรีโมท KDS นะครับอันนี้เป็นชุดของ KDS หมดเลยนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ติดตามรับชมคลิปลำนี้นะครับ KDS นะครับก็
ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ